โอเคฮะหลังจากพาร์ทที่แล้วเนาะเราได้ไปจับจิ้งจอกมาแล้วและตอนนี้ผมก็ได้ทำให้มันมีลูกเพิ่มเนาะนั่นเองเนาะซึ่งก็ตามผลบทวันนี้ชนะนะฮะฟาร์มเบอร์รี่แรงงานจิ้งจอกได้ครับผมเนาะโอเคมาเริ่มกันเลยละกันซึ่งผมได้ไปคราฟอะไรมาเสร็จละแต่ขอบอกอะไรอย่างนึงคือช่วงนี้คือผมไม่ค่อยว่างเลยงานมหาลัยมากันตรึมเลยฮะก็เลยอาจคลิปอาจจะมาช้ากว่าเดิมอีกแต่ก็ต้องรอดูอีกทีละกันโอเคไอ้ฟ้าที่ผมจะทำนี้นะผมจะเป็นผมจะปลูกเบอร์รี่ไว้บนบล็อกพิเศษบล็อกหนึ่งเนาะเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันว่าบล็อกอะไรแต่ตอนนี้คือผมขออนุญาตขุดพื้นที่ก่อนละกันฮะอ่ะซึ่งไอ้ตรงเนี้ยเผื่อใครสังเกตตรงนี้ผมได้ไถไปส่วนก่อนหน้านี้แล้วเนาะแล้วก็เลยนั่นแหละส่วนฟาร์มเราจะมาทำพร้อมกันในคลิปละกันเราจะขุดเป็นพื้นที่ที่สามารถทำฟาร์มเราได้นั่นเองฮะประมาณกะไว้เลยให้สวยๆก็ประมาณนี้ปะอ่ะอย่างนี้แล้วเราก็ถ่ายไปเลยฮะจุ๊บจุ๊บอย่างนี้ไปอีกอ่ะโอเคอันนี้เป็นขอบฟาร์มเราละกันจุ๊บในจริงฟาร์มมันไม่ต้องสี่เหลี่ยมก็ได้นะเพราะว่าฟาร์มนี้ยืดหยุ่นมากอ่ะรูปร่างมันยืดหยุ่นมากแต่ก็ราคาแพงเช่นกันมาดูกันว่ามันราคาแพงยังไงทุกคนเดี๋ยวรอดูเลยถ่ายไปก่อนฮะจุ๊บไม่ใช่ไถไปอีกอ่ะฮะโอเคเราจะได้พื้นที่มาใหญ่ประมาณในนี้แล้วเนาะซึ่งนั่นแหละเราก็จะเปลี่ยนพื้นตรงนี้เป็นฮอปเปอร์เลยฮะซึ่งนั่นแหละผมว่าที่ผมคราฟของมาล่วงหน้าเพราะว่าฮอปเปอร์มันคราฟนานมากผมนั่งคราฟประมาณ10กว่านาทีอ่ะ10กว่านาทีผมได้มาแค่นี้เองอ่ะโอ้โหไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าแต่ผมขอให้พอเถอะนะโอเคเราจะเริ่มขุดเลยละกันผมจะขุดตรงนี้แล้วเปลี่ยนเป็นฮอปเปอร์เลยเอาล่ะตัดภาพเลยละกันประมาณนี้ฮะฮอปเปอร์ก็จะเต็มตรงนี้เลยและใช่ครับทุกคนตรงนี้ FPS ค่อนข้างตกเลยเมื่อเทียบกับที่อื่นอันนี้70หันข้างๆมันก็เท่ากันนี่หว่าโอเคคือถามว่าสิ่งที่ผมต้องทำต่อไปคืออะไรผมก็คือพอวางฮอปเปอร์นี้เสร็จแล้วใช่ปะผมก็จะเปลี่ยนผมก็จะวางบล็อกดินแล้วก็เอาขวดน้ำมาคลิกขวาที่บล็อกดินให้เป็นบล็อกโคลนนะเนาะซึ่งน่าจะใช้เวลายาวนานแน่ๆเลยเพราะงั้นตัดเลยละกันเร็วๆเลยฮะและอันสุดท้ายเสร็จสักทีคือในคลิปมันแป๊บเดียวใช่ปะผมนั่งปูมันโหนานมากเอาล่ะไอ้ขั้นตอนต่อไปก็ไม่มีอะไรมากละฮะเราก็แค่เอาเบอร์รี่มาปลูกเลยนั่นเองเนาะซึ่งผมได้ปั๊มเบอร์รี่ไว้เรียบร้อยละแล้วถามว่ามันปั๊มยากไหมมันก็ไม่ได้ปั๊มยากเลยก็แค่เอาบนมิวไปคลิกๆมันเฉยๆนั่นแหละโอเคตรงนี้เหมือนจะมีฮอปเปอร์ที่ผมต่อมาได้แถวนี้ปะอ่าใช่สองอันนี้อ่ะฮะผมก็ต่อขออนุญาตต่อกล่องเลยแล้วกันไม่ให้มันเสียเวลากล่องอยู่ไหนนี่โอเคปักปึ๊บปึ๊บอ่ะฮะเอากระจกมานิดนึงจะได้เปิดกล่องได้โอเคแล้วก็โอเคผมจะพาจิ้งจอกมาเลยแล้วกันซึ่งก็คือเราจะขังไว้บนเรือนั่นแหละเอาเรือมาแทรปมันโอเคซึ่งมันอยู่ตรงนี้ผมก็เลยทำใกล้ๆกันไงเพราะว่ามันจะได้พากันมาง่ายหน่อยนะฮะโอเคระดับนี้ภัยได้โอเคแล้วก็ลากมันไปซื้อปูนมาด้วยไหมให้เรือบนบกฮะเรือบกอ่ะมานี่เลยฮะเราไม่ต้องกลัวน้องจิ้งจอกจะเจ็บเพราะเบอร์รี่นะจิ้งจอกเป็นม็อบตัวเดียวในไมค์คราฟฮะที่ไม่รับดาเมจจากเบอร์รี่ม็อบตัวเดียวเลยเขาพูดเลยเราก็จะพามันมาไว้ตรงนี้ฮะอ่ะโอเคเราจะเอามันไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเราก็จะพามันหลายๆตัวเลยเอาถามว่าเอาพี่ตัวเดียวมันไม่พอเหรอตัวเดียวมันไม่พอฮะจิ้งจอกมันจะเห็นระยะมันประมาณนี้เองอะบล็อกตรงนี้ถึงตรงนี้เองอะว่าง่ายคือเราต้องมีอย่างน้อย5ตัวแล้วก็ต้องทำอย่างนี้อีก4-5ครั้งตัดเลยละกันไอ้นี่มันจะโตหมดแล้วอ่ะมาเข้ามาในนี้เลยแล้วเราก็ออกมาในนี้เจ็บโอเคเอาท็อตมาปักหน่อยนึงอ่ะฮะตอนนี้คือไอ้ตรงขอบๆนี้ผมจะเริ่มเลยละกันจะเป็นกำแพงอย่างนี้อ่ะไปเลยฮะวางไปเลยโอเคในที่สุดฟาร์มเราก็เสร็จโอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้
จึ๊บโอ้ยเลิกเจ็บสักทีเอาล่ะที่สุดโอเคทุกคนในที่สุดฟาร์มของพวกเราก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะเป็นฟาร์มฟาร์มเบอร์รี่ที่ใช้แรงงานจิ้งจอกนั่นเองสภาพฟาร์มก็ประมาณนี้นะฮะซึ่งเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะไว้เท่านี้เนาะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ชมด้วยนะฟาร์มนี้ก็จะเป็นฟาร์มที่ทำเรื่อยๆเนาะก็คือมันแล้วแต่ว่าจิ้งจอกมันจะขยันตอนไหนนะฮะแต่ว่าเอาแน่นอนว่าฟาร์มเนี่ยอีกสักนึงผมผลิตก็เต็มกล่องแล้วแน่ๆเลยงั้นก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะถ้าเกิดใครดูคลิปนี้จบก็อย่าลืมไปโหวตกันด้วยนะไปแล้วครับผมสวัสดีครับ